มากันที่คดีพ่อค้าลอตเตอรี่ที่สร้างเรื่องโกหกนะคะมีลูกค้าถูกรางวัลที่190ล้านบาทวันนี้เนี่ยทางตำรวจก็นำตัวนายพีทค่ะทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าตัวเองก็ยังยืนยันคำให้การเดิมค่ะโดยพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่านายพีทนะคะพ่อค้าลอตเตอรี่ผู้ต้องหาที่สร้างเรื่องโกหกนะคะว่ามีลูกค้าเนี่ยถูกรางวัลที่190ล้านบาทไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในปั๊มน้ำมันปตท.เอกชัยจุดแรกค่ะเป็นจุดที่นายพีทได้ถ่ายรูปกับเจ้าของปั๊มน้ำมันจุดที่สองก็คือเป็นจุดที่แผงขายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็จุดถ่ายรูปกับประชาชนก่อนที่จะทำแผนก็ได้มีการสอบปากคำนายพีทเพิ่มเติมนานกว่า2ชั่วโมงค่ะเนื่องจากว่านายพีทให้การภาคเศษใน2ข้อหาก็คือความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์แต่แปลลอตเตอรี่ซึ่งก็ยังอยู่ในอำนาจการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน48ชั่วโมงด้วยกันโดยทนายความของนายพีทก็ร่วมรับฟังคำให้การด้วยนะคะทางด้านว่าที่เรือตรีศักชายมีสมบูรณ์ทนายความก็บอกนะคะว่านายพีทเนี่ยยังคงยืนยันคำให้การเดิมแล้วก็ได้นำโทรศัพท์มือถือของนายพีทมอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบด้วยขณะที่นายพีทยังคงยืนยันคำพูดของตนเองแล้วก็ฝากถึงผู้ที่สั่งซื้อลอตเตอรี่ผ่านไลน์นะคะแล้วก็โอนเงินมาให้แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการจะส่งไปให้เมื่อเสร็จธุระทุกอย่างก็จะจัดส่งให้ในทันทีถ้าไม่ได้รับก็จะคืนเงินให้กับทุกคนเพราะว่าไม่คิดจะเอาเปรียบใครค่ะก็เหมือนที่แถลงเมื่อวานนี้ครับครับผมเรายอมรับในข้อหาไหนบ้างก็ที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ก็คงชัดเจนว่าผมยอมรับอยู่ในบ้างครับส่วนใหญ่ที่หลักก็คือผมก็อยากจะกราบขอโทษพี่น้องประชาชนมากกว่าครับทางด้านของพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครยังไม่ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการหรือไม่เพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่รู้เห็นหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ให้มายืนยันตัวตนเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมด้วยก็ถ้ามีข้อมูลเบาะแสอะไรต่างๆก็แจ้งเราประสานเรามาก็จะเป็นประโยชน์เราก็จะพิจารณานะครับเพื่อประกอบสำนวนการสวนในการรวบรวมพยานฐานซึ่งทางพนักงานสวนก็มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อพิสูจน์ในข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะครับใครมีก็ส่งมาเรายินดีรับอยู่แล้วจะนำสู่การแจ้งข้อกล่าวหาครับแจ้งของคุณด้วยก็เราก็ดูพยานหลักฐานว่ามีถึงเราก็แจ้งอยู่แล้วและในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะทางตำรวจจะนำตัวนายพีทไปฝากขังยังศาลจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคัดค้านการประกันตัว